สวัสดีค่ะช่องฟิเลไทยการ์เด้นนะคะตอนนี้หาเที่ยวด้วยค่ะอากาศยามเช้าค่ะเวลาตีห้าครึ่งค่ะมาเลาะเบิ่งงานแม่น้ำค่ะห้วยน้ำผุงว่าเพิ่นสิแข่งเรือน้ำขึ้นน้ำหลายหรือน้ำน้อยค่ะแล้วก็มาเอายางออกกำลังพร้อมค่ะสวัสดีค่ะลูกสาวนี่ลูกสาวนะคะมาจากไหนคะมาจากไหนคะจากประเทศลาวจ้ะโอ้จากประเทศลาวเนาะฝากติดตามได้เด้อช่องไหนคะช่องแม่เรียกกามุ้ยค่ะแม่เรียกกามุ้ยแม่น้ำค่ะห้วยน้ำผุงก็เริ่มติดทงเส้นสตาร์ทด้วยค่ะหรือว่าเส้นเริ่มต้นน่ะเนาะนี่ค่ะติดทงไว้เรียบร้อยแล้วมื้อนี้ยางไปเลาะเบิ่งว่าเบิ่งบรรยากาศด้วยค่ะยามเช้าๆว่าถนนเส้นนี้เป็นยังไงเด้อค่ะโอเคตามไปนำกันเด้อค่ะนี่ค่ะมากับลูกสาวนะคะนักท่องเที่ยวนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะข้างหน้านะคะเดี๋ยวจะเดินไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะจำกันได้บ่คะอันนี้ก็คือต้นตีนเป็ดนะคะอยู่ร้านขนมจีนต้นว่านะคะนี่ค่ะแล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวยายบ่อนะคะพาไปรู้จักร้านก๋วยเตี๋ยวยายบ่อนะคะสวัสดีค่ะคุณยายขาเตรียมข้าวเตรียมของเหรอคะนี่นี่นะคะสวัสดีจ้านี่จ้านี่นะคะร้านก๋วยเตี๋ยวยายบ่อนะคะแกเริ่มต้นจัดก็ประมาณตีสี่ตีห้านะคะยังไม่เรียบร้อยนะคะนี่ยายบ่อนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวนี่ค่ะบรรยากาศด้วยค่ะถนนเส้นที่มีงานแข่งเรือด้วยค่ะข้างหน้านั้นกันนะเป็นศูนย์อะไรนะศูนย์วัฒนธรรมนะคะสามแยกวัดกูด้วยค่ะนี่นะคะข้างหน้าแล้วก็เป็นศูนย์วัฒนธรรมนะคะบ้านหินกริ้งเลี้ยวไปก็จะออกหนองบัวแก้วสู่จังหวัดเส้นไปจังหวัดเลยได้นะคะได้นะคะถ้าผู้ใดมาบ่ทึกก็สามารถทางออกไปทางนี้ทางจังหวัดเลยได้ตรงไปก็เป็นเส้นทางไปภูทับเบิกเด้อค่ะเลาะเบิ่งบรรยากาศเนาะค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวมื้อเวนี้ทายเบิ่งสัตว์นี่ทายเบิ่งตอนกลางคืนก่อนค่ะทางแยกนะคะจะขึ้นไปทางสะพานนะคะอันนี้ทางแยกนะคะทางนู้นก็สามารถออกทางจังหวัดเลยเลยเด้อค่ะแล้วนี้ก็สะพานวัดทุ่งนะคะสะพานที่สี่ข้ามไปอย่างพารันพารันละคังนี่บรรยากาศแยกนะคะไปวังบานไปบ้านจุบุนะคะหาอีนยางตรงนี้ค่ะเอาตรงนี้ลุงหลงค่ะสวัสดีครับมาอย่างแต่เช้าคะเนี่ยมายามป่ายามป่าที่เราใส่ไว้นี่เมืองกลางบ่คะเนี่ยนี่เมืองกลางติแล้วตะกอนมันน้ำหลายบ่หรือน้ำน้อยมันก็นี่น้ำมันน้อยแล้วน้ำเวลานองมามันก็หลายนะเวลาน้ำทะเลก็ทำนี้เลยหน้านี้ป่าลงหรือป่าขึ้นลุงลองโดนตรงละป่าลงติเดี๋ยวไปยามไปเบิ่งนำกันว่าอีได้บ่เปียกบ่ละฮะนะ
ป็นตรงป่าตะกอนเลยเนี่ยผู้ตายทำนี่ลุงหลองได้ปลาตัวหนึ่งได้ทุกมื้อป่ะลุงหลองได้ทุกมื้อน่ะเออนี่ได้คือห้วยเมืองกลางด้วยค่ะเป็นสภาพแบบนี้นะเดี๋ยวนี้เออคุณน่ะพ่อเมืองกลางวันทั้งนี่นะคะเมืองกลางด้วยค่ะเนี่ยมาเบิ่งบรรยากาศมาเที่ยวเหรอคะเห็นไหมบรรยากาศดีไหมมาเดินเล่นค่ะโอ้เช้าอากาศดีดีนี่คะหมอกลงแล้วที่ไหนคะอยู่เพชรบูรณ์ค่ะลมเก่าค่ะข้างหลังเป็นอะไรภูทับเบิกภูทับเบิกภูทับเบิกมองเห็นยอดอยู่เลยค่ะนั่นน่ะนั่นชอบไหมชอบค่ะบรรยากาศดีดีเริ่มเข้าหนาวแล้ว2วันนี้ค่ะโอ้ใครผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมมาแวะนะคะที่อำเภอลมเก่าเนาะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจะเข้ามาดูใช่ดมดูนี่ดอกหลักด้วยค่ะรักเล่เนาะน่าจะเป็นรักเล่ที่ร้อยพวงมาลัยนะดอกหลักที่ร้อยพวงมาลัยนะคะหาเบิ่งบ่ใครมีแล้วค่ะเนี่ยบ้านอะไรกล้วยนะคะอากาศดีไหมหนูอากาศดีมากนะคะหอมข้าวหอมหญ้าหอมเธอกำลังลงอากาศเย็นเย็นทางเข้าไปศาลนะคะถึงศาลเจ้าพ่อหนองขามด้วยค่ะนี่ตั้งอยู่อำเภอลำเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเป็นศาลดั้งเดิมที่เป็นที่เคารพบูชาของชาวอำเภอลำเก่าด้วยค่ะพอถึงหน้าเทศกาลเดือน6มาก็มีเพิ่นอีอย่างก็เข้าทรงนะเป็นร่างทรงทางก็คือทางนี้ค่ะเดี๋ยวหนูหายให้มาน้องปิดแล้วก็ถ่ายอันนี้คือศาลนะคะมาถึงเดินนะออกกำลังกายมาถึงศาลเจ้าพ่อหนองขามนะคะตั้งอยู่อำเภอลมเกาจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพกันมาเนิ่นนานเป็นร้อยๆปีนะคะซื้อทอดกันมาระยะทางเข้าก็คือทางตรงนี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะอีกเข้าไปเบิ่งหรือว่ายังไงก็ลงยางอ้อมลงกันค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะพระอาทิตย์กำลังขึ้นตอนเช้าที่อำเภอลมเก่าเด้อค่ะเนี่ยเปิดอาหารเช้าค่ะอาหารเช้าลมเก่านี่หน้าหน่อไม้เป็นตาเจ้าเก่าเจ้าเดิมนี่แม่ค้าอยู่ตรงนี้นะคะแม่ค้ามีลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะบอกร้านอยู่ตรงนี้นะคะนี่ร้านอยู่ตรงนี้นะคะร้านป้าสีแยกอยู่ตรงนั้นมาไหนก็ไม่เห็นอีกสี่แยกนะคะเออถ้าผ่านไปผ่านมามาแวะนะอร่อยมากโอเคค่ะจ้าอ
กำลังจัดงานนะคะคงอันนี้เนาะมีกุ้งกุ้งก็เริ่มแล้วนี่เตรียมแล้วจะมาหน้าวัดนะคะหน้าวัดตรงนี้แล้วก็จุดเส้นชัยนะคะเส้นชัยอยู่ตรงนี้แล้วก็เส้นเริ่มก็อยู่ตรงนี้นะคะระยะทางน่าประมาณ450เมตรนะคะจากเส้นเริ่มมาถึงเส้นชัยค่ะนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ Thank you very much กี้ตัวเสือตัวแลก้าสอนโอเคนะ Subscribe นะคะSubscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้มีกำลังใจทำงานต่อไปนะคะโอเคค่ะ Thank you bye bye good bye นะกิมีนะกิมี love you